สดีค่ะวันนี้ก็แกงส้มนะคะนาดาจะแกงส้มอีกแล้ววันนี้แกงส้มปลาอันนี้เป็นปลานวลจันทร์นะคะที่ซื้อมาเนี่ยค่ะปลานวลจันทร์นี่เขาจะมีแถบเหลืองๆด้านข้างนะคะปลานี้จะมีความมันในเนื้อนะคะเป็นปลาธรรมชาตินะคะเนี่ยค่ะแล้วนาดาจะแกงผสมกันกับปลาหลุมพุกนะคะลักษณะของปลาหลุมพุกนาดามีวิดีโออยู่ในเพจนะเดี๋ยวจะเอาลิงก์ของในเพจนะคะที่ถ่ายวิดีโอไว้เนี่ยมาปักไว้ให้วันนั้นได้ไลฟ์สดไปในเพจนะคะเพจตัวตามตัวสันใบสาใต้นะคะนี่ค่ะปลาหลุมพุกนี่ไม่เคยแกงค่ะนี่แกงครั้งแรกแต่ว่าเราก็เคยได้ยินชื่อมาแล้วค่ะคือเขาเป็นลักษณะของปลาที่เนื้อเขาละเอียดมากเลยแล้วก็จะมีก้างเยอะนี่นะคะก้างค่อนข้างเยอะแม่ค้าก็ทำมาให้เรียบร้อยนะคะเราก็ล้างอย่างเดียวก้างเยอะๆนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าเนื้อปลาจะหวานมากเลยค่ะเดี๋ยวได้ก็จะล้างทำความสะอาดแล้วเราจะไปตำเครื่องแกงส้มนะคะแกงส้มแบบปักใต้นะคะนี่นะคะล้างเรียบร้อยปลานวลจันทร์แล้วก็ปลาหลุมพุกนะคะปลาหลุมพุกนี่ค่ะปลาหลุมพุกนี่แพงนะคะแพงกับปลากระพงอีกนะกิโลละ300กว่าบาทนะคะรู้สึกว่าจะเคยทอดแล้วครั้งนึงแต่ว่านานแล้วอะค่ะปลานวลจันทร์นี่เคยแกงไปแล้วนะนาดาแกงบ่อยอยู่นะคะแต่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตำเครื่องกันนะคะเครื่องแกงส้มนะคะเครื่องแกงส้มค่ะวันนี้นาดาใช้พริกแดงผสมพริกเขียวนะคะนี่ค่ะปลาวันนี้ก็1,000กับ400กรัมนะคะ1,000กับ400กรัมวันนี้ดาด้าใช้ขมิ้น2แง่งแง่งไม่ใหญ่นะคะแล้วก็กระเทียม5กลีบนะคะเพราะว่าปลาวันนี้แกงปลา2ชนิดผสมกันเป็นปลานวลจันทร์นะคะผสมกับปลาหลุมพุกนะคะชอบลืมชื่อปลาค่ะก็เครื่องแกงขมิ้น2แง่งกระเทียม5กลีบหอมแดง2หัวนะคะแล้วก็พริกสดวันนี้ใส่เยอะหน่อยนะคะก็40เม็ดเพราะว่าเป็นพริกเม็ดเล็กนะคะเม็ดไม่ใหญ่เนี่ยจะเป็นเขียวๆนะคะผสมกับพริกแดงนะคะพริกที่บ้านนี่แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวดาก็จะใส่กะปิไปนะคะกะปิเราก็จะใส่กะเอาปริมาณเท่ากับเครื่องแกงที่เราตำแล้วนะคะใส่เกลือนิดนึงด้วยนะคะปลายช้อนค่ะนี่กะปิใส่ไปแล้วนะคะก็กะเท่ากับเครื่องแกงกะปิเป็นกะปิแห้งกะปิที่บ้านนะคะเราก็ตำเลยค่ะตำให้เท่ากับเครื่องแกงนะคะนะคะตั้งน้ำแกงแล้วก็เราใส่เครื่องแกงไปเลยค่ะไม่ต้องร้อยน้ำเดือดนะคะเครื่องแกงนะคะละลายเครื่องแกงหน่อยนะคะน้ำด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะนี่น้ำแกงของเราเดือดแล้วนะคะเราก็ปลาลงเลยค่ะปลาของเราเอาลงไปเลยนะคะเพราะว่าเราตั้งน้ำแกงเราก็ใส่ส้มไปแล้วนะคะวันนี้ใส่มะขามเปียกนะคะเราไม่ต้องร้อยน้ำแกงเดือดแล้วเราร้อยน้ำแกงเดือดจัดๆก่อนแล้วเราก็ปลาลงนะคะเพราะงั้นปลาจะเหม็นคาวนะคะก็เดี๋ยวร้อยน้ำแกงเดือดจัดๆก่อนแล้วเราก็จะปรุงรสกันนะคะแกงปลาเราไม่ต้องไปคนนะคะก็แค่กดๆให้ปลาจมน้ำแกงอย่างเดียวนะคะและก็ไม่ต้องให้เดือดนานเกินปลาสุกเกินเนื้อปลาจะไม่หวานเนื้อปลาจะเละด้วยนะคะโอเคค่ะตอนนี้แกงของเราก็เดือดจนได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะเดือดมากกว่านี้เดี๋ยวปลาจะผงเกินนะคะเราก็จะปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะนิดๆนะคะค่ะเราก็จะปิดไฟเลยนะคะปิดไฟเลยหอมมากค่ะหอมมากๆหม้อใหญ่ๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้แกงมะขามเปียกนะคะนี่นะคะได้ดูชิ้นปลาหลุมพุกนะคะเมื่อกี้ชิมน้ำแกงแล้วนะคะหวานอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวได้จะตักเสิร์ฟใส่ถ้วยให้ดูนะคะหอมๆค่ะ